ล่าสุดนะครับวันนี้มาซื้ออุปกรณ์รถสตาร์ทไม่ติดอะโอ้โหต้องปากแม่งสวยมากดูพาตากล้องมาซื้ออุปกรณ์นี่ตอนนี้อยู่ที่ซูเปอร์คาร์พาร์คิ่งที่สยามพารากอนนะแล้วคือพอขึ้นรถมาแล้วรถสตาร์ทไม่ติดงงจัดคือระหว่างที่รถเราตายนะดูรถกันแต่ดูบูรุษสีดำสวยมากเชดอูรุสีดำนี่เราก็นั่งรอในลาวด์คือคนไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วที่จอดซูเปอร์คาร์ที่พารากอนมันมีลาวด์แบบซูเปอร์คาร์ให้นั่งแล้วนี่ก็เลยโทรหาทางศูนย์นะโทรทางทางอีลีทให้มาดูรถนะคือตอนนี้คือรถมันสตาร์ทแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดน่าจะเป็นที่แบตแล้วก็โทรก็บอกว่าเดี๋ยวเขาส่งทีมเซอร์วิสมาก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็นั่งรอก่อนแต่ก่อนคันนี้ขับบ่อยนะคันนี้ไมล์เลจเยอะนะแต่พอหลังๆมาผัดกันขับแล้วคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคก็เดี๋ยวรอทางอีลีทเขามานะครับ346 minutes later โอเคตอนนี้ทีมมาถึงแล้วนะครับทีมมาขยเยนมานี่อยู่กับพี่เบนนะครับ Hi พี่เบน แล้วก็พี่ทิพย์คือมาเป็นทีมเลยนะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยส่งพี่เบนมาเลยพี่เบนนี่ไม่ใช่เมคานิกเลยนะมันเป็นแชร์โฮลเดอร์ที่ Elite เลยนะ I think it's because of the battery I think the battery died So right now there's no like nothing right Yeah no nothing I start the car and nothing shows up so I think it's because of the battery I haven't been driving it often lately so yeah probably battery Okay นี่ก็ easy อันนี้ล็อกเดียวครับอันนี้เข้ามาอ๋อมันติดข้างกับตรงนี้เลยอันนี้ลบครับบวกอันนี้ก็มีครับมีดูครับโอเคแต่คือเมื่อกี้เราจำมันนั้นเพื่อที่จะมาเปิดกระโปรงหน้าได้เพราะในกรณีถ้าแบตหมดนะครับครับก็คือตรงนี้เราจะไม่สามารถเปิดได้ถ้าเราไม่บาลานซ์ไฟถ้าเราไม่บาลานซ์ไฟเป็นการบาลานซ์ไฟเพื่อให้ฝากระโปรงหน้าเราสามารถกดเปิดได้แล้วเราก็มาทำการเปลี่ยนครับขั้นตอนต่อไปก็คือเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตใช่ไหมคือตอนนี้เดี๋ยวเขาจะยกแบตลูกใหม่ใส่นะครับคือปกติแล้วปอร์เช่คือไม่แนะนำให้จัมป์อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเอาแบตลูกใหม่มาโอเคเดี๋ยวให้เขาจัดการทำก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปเขาจะใช้เครื่อง PVis This is PVis right Yeah PVis chain คือหลังจากที่เปลี่ยนแบตเสร็จเขาต้องใช้เครื่อง PVis เสียบนะ Because we need to coding We need to put the new battery in code the new battery in right okay From the car we know that we already changed the battery เพื่อที่แบบให้รถรู้ว่าเราเปลี่ยนแบตแล้วต้องโค้ดใหม่ So the code is from the new battery Yeah it's the new battery the new battery okay คือตอนนี้ต้องใส่โค้ดเข้าไปให้รถมันรู้ว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไป 5 minutes laterอันนี้คือเรียบร้อยแล้วคือแบตลูกใหม่แล้วนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูchange oil now it says change oil oh so it's yeah time for service yeah okay woo ตอนแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี่มันขึ้นให้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยมันถึงเวลาเซอร์วิสแล้วเมื่อกี้ช่างเขาก็บอกว่าแนะนำให้ไปเซอร์วิสก็เลยวันนี้ว่างก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอร์วิสเลยดีกว่าก็คือล่าสุดเมื่อกี้ช่างนะเราบอกว่าแบตหมดใช่ไหมช่างเขาเอาแบตคันนี้มาใส่พูดเล่นนะพูดเล่นเดี๋ยวเจ้าของด่าได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องละโอเคโอเคตอนนี้ผมก็เอารถมาที่ศูนย์แล้วนะครับปกติผมจะเซอร์วิสที่ Elite Supercar นะครับก็คือผมจะเข้าเช็คระยะทำทุกอย่างที่นี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวที่นี่ซึ่งจริง Elite Supercar เนี่ยจะติดอยู่กับ Car Lof นะครับก็คือนำเข้ารถทุกรุ่นเลยจะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูดีกว่าว่าสรุปแล้วรถผมมันเป็นอะไรคือตอนแรกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องแบตสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเค้าเปลี่ยนแบตให้แล้วอันนี้ก็เลยมาเช็คที่ศูนย์อีกทีนึงเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปเลยดีกว่าไปI'm not afraid to die.
ี้เลื่อนรถเข้ามาเซอร์วิสแล้วนะจริงๆแล้ว Elite เองที่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เซอร์วิสรถเช็คระยะเฉยๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถซ่อมพวกแบบเมเจอร์ใหญ่ๆได้เลยสมมติว่ามีปัญหาอะไรมาไม่จบที่เนี่ยจบเลยคือเพื่อนผมเองก็เข้ากันที่นี่ทุกคนเลยนะหนึ่งในช่างที่เก่งมากๆเลยของที่นี่ก็คือพี่เบนนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เบนนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยเจอพี่เบนมาแล้วเมื่อเช้าเราก็พูดว่ารถเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือเป็นที่แบตแต่เดี๋ยวเราก็จะเช็คระยะกันที่นี่เลยคือเมื่อกี้ที่บอกที่ทำอะไรทุกอย่างเลยดูนี่คือเครื่องตอนที่ออกมาอยู่ข้างนอกคือทำได้ทุกอย่างเลยแบบโอ้เดี๋ยวพาไปเดินดูดีกว่าเมื่อกี้พี่เป็นออกไปเทสเฟอร์รารี่คันนี้นะดูขาพองโดนท่อเฟอร์รารี่ปันสวัสดีครับพี่เป็นโอ้ยโอ้ยท่อจี้ขาคือจริงๆที่เนี่ยเน้น3แบรนด์เป็นหลักๆนะที่ซ่อมอ่ะจะมี Porsche Ferrari มี Lambo ตัวเนี้ยมีลูกค้าเอา Tesla เข้ามาซ่อมก็มี Bentley พวก Bentayga อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาเซอร์วิสที่นี่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้บริหารที่นี่ดีกว่าไปคุยกับพี่ป๊อปกันก็วันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของที่นี่เลยเจ้าของคาร์ลอฟอีลีทตรงนี้นะครับพี่ป๊อปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่ป๊อปวันนี้เนี่ยดูแลผมเลยโทรมาบอกพี่ป๊อปเลยว่าคือรถผมอ่ะเดี๋ยวเข้าเซอร์วิสดีกว่าพี่ป๊อปก็โอเคเข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บทำเลยปกติแล้วที่นี่จะซ่อมรถอะไรได้บ้างครับเซอร์วิสรถอะไรบ้างจริงๆของอีลีทของเรานี่จริงๆเราซ่อมซุปเปอร์คาร์หมดนะครับแต่ว่าด้วยจำนวนรถในกรุงเทพเนี่ยหรือในประเทศเนี่ยอาจจะมีตัว Porsche เยอะจริงๆทางอีลิทเราหรือว่าทางคุณเบนเนี่ยนะฮะซ่อมตัว Ferrari ได้ Lamborghini ก็ได้ครับ Tesla ทุกวันนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถที่เข้ามาทำเยอะขึ้นนะรวมถึงแบบ Bentley อะไรก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าถามว่าเยอะสุดอ่ะก็จะเป็น Porsche อะไรอย่างงี้ก็ส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับใช่ครับก็จะมีเรื่องของน้ำมันเฟืองท้ายอย่างคาเยนน่ะจะเจอรั่วบ่อยครับรั่วบ่อยก็จริงๆถ้ามาที่เรานะครับเราก็จะมีชุดซ่อมรอเรียบร้อยไม่ต้องรอนานหรือแม้กระทั่งถุงลมถุงลมช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเสียบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องรอ คือทางทีมงานเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ารถลักษณะนี้อาการนี้มันมาเรื่อยๆนะฮะก็จะมีเตรียมรอไว้เลยเราเองเรามีเครื่องมือ Pivot 2เครื่องนะ Pivot P เนี่ยนะครับแล้วก็ออนไลน์ได้ทั้งหมดเวลามีโปรแกรมที่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ยเราส่งเครื่องนึงไปอัปเดตซอฟต์แวร์อีกเครื่องนึงจะเป็นเครื่องหลักก็ยังรออยู่นี่ก็ทำให้บริการลูกค้าได้ตลอดจริงๆอ่ะเซอร์วิสเนี่ยไม่แพงเลยนะเอาจริงๆ Porsche กับ Benz นี่ราคาต่างกันนิดเดียวนะใช่มั้ยใช่บางคนอาจจะไปคิดว่าแบบเฮ้ยราคาดูแลแพงค่าแรงจะสูงอะไรพวกนี้จริงๆไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันมากเราไม่ได้ชาร์จค่าแรงหรือว่าชาร์จค่าอะไรอะไรสูงเดี๋ยวผมเข้าไปดูรถข้างในกันดีกว่าไปดูทางคาร์ลอฟดีกว่ามีรถอะไรอยู่บ้างแปลกเข้าไปดูกันครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่คาร์ลอฟแล้วนะครับผมไม่เห็นรถ EV หลายคันเลยนะช่วงนี้นี่เทรนด์ EV มาแรงป่ะครับรถไฟฟ้าใช่ฮะมี Mustang Mach-E มีโมเดล3ครับก็ไปตามกระแสโลกด้วยนะฮะว่ารถ EV เริ่มแบบว่าออกมาหลายรุ่นมากขึ้นนะครับในประเทศไทยก็จะมี Tesla เนี่ยที่มาแบบได้รับความนิยมแล้วก็คนไทยรู้จักมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะการสนับสนุนจากภาครัฐเองสถานที่ชาร์จต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้นเราเองเนี่ยรถนำเข้าก็มีกลุ่มลูกค้าที่แบบถามหากลุ่มรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบรนด์แรกเลยคือ Tesla นะครับ Tesla ก็เป็นแบรนด์ที่เราทําการตลาดอันแรกเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นโมเดล3โมเดล Y นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าออกใหม่อย่าง Mustang Mach-E เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วผลตอบรับก็ดีมากเดี๋ยวมาดูรถหน่อยดีกว่าดู Mustang หน่อยดีกว่าคือคันนี้ยังไม่ค่อยมีที่ไหนรีวิวเลยนะดูนี่แบบมีต้องกดรหัสด้วยนะใช่ๆโอ้ไฮเทคข้างในนี่แบบหน้าจอใหญ่มากตัวนี้รถ EV เน้นแบบหน้าจอใหญ่
ใหญ่นะใช่ฮะก็เป็นเทรนเขาหน้าจอใหญ่ๆเหมือน iPad ใช่แล้วก็เอกลักษณ์ของ Mustang ยังเหมือนเดิมคือเบาะนั่งจะนุ่มใหญ่คือถ้าถึงเรานั่งดูครับมันสบายอ่ะโหสบายมากขึ้นลงสบายอ่ะลองกดสตาร์ทดูนะครับโหเสียงดังมากก็ไม่ใช่ไม่มีเสียงเงียบเงียบเงียบตอนแรกผมนึกว่าเป็น Mustang ด้วยความที่เป็น Mustang เนี่ยจะขึ้นลงลำบากนะครับแต่นี่กับขึ้นลงแบบสบายมากเลยก็อย่างว่าอันนี้มันจะเป็นแบบทรงแบบ SUV หน่อยใช่ไหมครับครับครับคันนี้ก็มีเครื่องเสียง B&O มีเครื่องเสียง B&O มาให้ด้วย Stitching อะไรทุกอย่างมันลงตัวมันสวยก็จะมีแบบเป็นปุ่มสัมผัสที่อาจจะแบบแตกต่างจาก Tesla บางคนอาจจะแบบไม่คุ้นชินนะฮะว่าปรับการปรับแอร์อะไรยังไงอันนี้ยังเป็นแบบกึ่งแบบรถยนต์ปกติอยู่ infotainment ใหญ่มากคือแบบตรงนี้นี่กดเป็นแบบใหญ่กว่า iPad เองนะแล้วคนตรงนี้ก็มามองเห็นได้ง่ายเลยตรงหน้าปัดตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลนะครับคือใช้งานได้ทุกวันคันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้ตกอยู่3.9 ล้านอ๋อ3.9 ล้านครับบอกมาจาก The One You Know รถพิเศษ แน่นอนเป็น EV ที่ผมว่าขับแล้วก็มันก็ไม่เหมือนใครนะใช่ใช่เป็น SUV เป็น Mustang Mach-E นะใช่จะเป็นสไตล์ของเขาต้องกดไม่ให้คนเห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินไปดูอีกคันดีกว่า Tesla เห็นบอกว่าเพิ่งส่งมอบโมเดล Y ไปใช่ครับเป็นล็อตเลยฮะมันก็มีบริษัทที่เขาแบบตามนโยบายองค์กรก็ให้ผู้บริหารใช้แล้วก็พนักงานในองค์กรใช้มาเพิ่งส่งมอบเองไม่งั้นก็ได้ถ่ายเป็นได้ถ่ายแต่เดี๋ยวมาเรื่อยๆนะครับโมเดล Y ของเราเองเนี่ยมีจำนวนที่เข้ามาเดือนประมาณแบบ10กว่าคันตามสีตามรุ่นถ้าสนใจอาจจะต้องแบบตัดสินใจเร็วนิดนึงเพราะกลายเป็นดีมานด์มีทั่วโลก Tesla Model Y เนี่ยไม่อังกฤษก็ต้องการฮ่องกงก็ต้องการคือเราเองเนี่ยคนไทยก็ต้องแย่งชิงมันก็ต้องแย่งชิงเหมือนกันนะแต่โมเดล3ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะโมเดล Y บางคนอาจจะดูแบบเป็นรถอาจจะรถใหญ่นิดนึงใช่รถครอบครัวอย่างงี้นี่ก็ดูแบบยังผมก็ขับได้นะแบบวัยรุ่นขับได้ด้วยแบบโมเดล3อะไรเงี้ยซุปเปอร์คาร์มีหนาวฮะคือปกติแล้วมันจะมีตัวเรนจ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยใช่ไหมครับก็มีสแตนดาร์ดมีตัวลองเรนจ์แล้วก็ตัวนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงเลยแรงสุดใช่แล้วก็เท่าที่เห็นนะมีคาเยนนี่ก็ขายดีใช่ไหมครับคาเยนเป็นตัวพอร์ชที่ได้รับความนิยมมากอยู่แล้วทั่วโลกนะครับเป็น SUV ของพอร์ชแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องชิปช็อตเทจใช่ใช่สั่งรถไว้อาจจะแบบว่าส่งมอบรถได้ช้าหน่อยแต่ว่าของเราเองก็ด้วยความที่เรามีการโปรดักชันสั่งออเดอร์ไว้อยู่แล้วนะครับเรายังมีรถทยอยส่งมอบเรื่อยๆทั้งตัวคาเยนคูปกับตัว SUV นี่ก็จะมีเห็นมี2คันอยู่นี่สีเคยออนพร้อมขายเลยป่ะครับคันนี้พร้อมขายครับพร้อมขายเลยฮะคนที่มองหาอยู่นะคันนี้นี่สีสวยมากคันนี้เป็นคูปคือของคาร์ลอฟเองเราจะเน้นตัวแบบฟูลออปชั่นอ๋อเน้นออปชั่นเน้นออปชั่นสีตลาดเราก็เลือกนะฮะแล้วก็สีที่แบบอาจจะเป็นสีพิเศษในช่วงที่เขาออกมาเนี่ยเราก็จะรีบออเดอร์ไปก่อนแต่โดยเบสิกแล้วเนี่ยออปชั่นเราจะเลือกเป็นออปชั่นที่เต็มไว้ก่อนก็คือว่าใครอยากเน้นออปชั่นนะปอร์เช่ออปชั่นแบบฟูลๆเลยนะที่นี่นี่ตอบโจทย์มากห้องนี้คือห้องนี้จริงๆนี่พอดีนี่เรียนรู้กันอยู่เลยอ๋อคือเป็นห้องคอนฟิกนะครับก็คือเวลาลูกค้ามาสั่งผลิตรถก็เราจะเชิญเข้าห้องนี้นะครับแล้วก็อธิบายไปว่ามีรถมีกี่รุ่นมีกี่แบบเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เรามี product expert ของเราเองด้วยนะครับเพื่อให้ข้อมูลความรู้กับลูกค้าที่แบบยังอาจจะยังไม่เคยรู้จักเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าออปชันมีความสำคัญหรือว่าการใช้งานยังไงก็จะพยายามอธิบายให้ลูกค้าก่อนให้เขารู้ก่อนว่ามันมีกี่แบบแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาถึงก็มีแบบนี้คุณต้องซื้อแบบนี้รวมถึง product expert เนี่ยเราก็ให้อบรมความรู้กับทีมงานฝ่ายขายเราด้วยนะครับก็จริงๆแล้วทิศทางที่นี่เนี่ยสั่งได้ทุกรุ่นเลยสนใจรุ่นอะไรเข้ามาคุยกันได้ดูว่าแบบทำอะไรได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่เพียงแค่ช่วงนี้คือแบบเทรนด์ตอนนี้นี่มาประมาณอย่างงี้เลยใช่บางทีบางคนคิดว่าคาร์ลอฟเนี่ยอาจจะหนักไปทางรถครอบครัวรถเอาผ่านเวลไฟอะไรเงี้ยหรือว่าแฮรี่เออร์ซึ่งจริงๆเราก็ยังเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมแบบมานานละเอาผ่านเวลไฟเราก็ยังมีเพียงแต่ว่าในกลุ่มนิชคาร์เองเนี่ยพอร์ชเองเทสลาเองเบนลี่เองเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีความต้องการพอสมควรซึ่งผมเองเนี่ยวางแผนแล้วว่าสต็อกที่จะเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยก็เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะให้หลากหลายแล้วก็ให้เรียกทันเวลากับที่ลูกค้าต้องการเวลาที่ต้องการของชุดแต่งในบริษัทในเครือเราก็มีนะครับที่ทำชื่อ Ascent Auto Parts เนี่ยเดี๋ยวคุณแพทริกก็มีแอบบอกมีแอบจองไว้อยู่ Ascent ที่ Ascent นะครับผมมีแต่งรถไว้ด้วยคันนึงแต่ยังไม่บอกว่าอะไรเดี๋ยวของแต่งมาเต็มคือมาอีกทีนี่คือแต่งครบทั้งคันเดี๋ยวรอติดตาม Subscribe ดูโอเคได้ให้ทำไมคนเลือกซื้อกับคาร์ลอฟครับจริงๆอันดับแรกคาร์ลอฟเลือกขายรถอะเราเลือกขายรถที่เราซ่อมได้ก่อนเราเซอร์วิสได้ก่อนตัว Porsche เองหรือว่า Tesla เองเนี่ย
ที่เรากล้าขายแล้วเรากล้าให้วารันตีถึงแสนกิโลเนี่ยเป็นเพราะว่าเซอร์วิสของเราต้องเรียกว่าจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดขายลูกค้าตัดสินใจซื้อรถพอร์ชกับเราเนี่ยส่วนมากเลยคือเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็เราก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าศูนย์ซ่อมของเราเนี่ยสามารถซ่อมรถพอร์ชได้ต้องเรียกว่าซ่อมได้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับจัดการเองได้อย่างเทสลาก็ตามเทสลาเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือเทสลาทูบ็อกซ์เป็นเครื่องมือเฉพาะของเทสลานะครับซึ่งสามารถอ่านค่าวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมในต่างๆได้สมบูรณ์เลยขอบคุณมากครับพี่ป๊อปขอบคุณครับครับผมครับก็เมื่อกี้คุยกับทางพี่เบนนะครับเรื่องรีพอร์ตเนี่ยพอเราเซอร์วิสเสร็จเขาจะมีรีพอร์ตการ์ดมาก็คือเหมือนกับว่ารีพอร์ตการ์ดของรถเรานะครับก็จะบอกหลายๆอย่างอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งรู้นะเนี่ยคือเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนแบตไปเวลารถที่เปลี่ยนแบตเนี่ยมันจะต้องรีโคดเนี่ยตอนนี้คือต้องรีโคดกลับมาให้แม้ว่ามันเป็น 100% คือแบตใหม่ถ้าเกิดไม่ได้รีโคดเนี่ยรถมันจะเข้าใจว่าเรายังใช้แบตเก่าอยู่มันจะชาร์จแบบว่าเยอะ 100% เลยก็คือแบบชาร์จแบบฟูลสตรีมของมันซึ่งมันอาจจะทำให้อายุแบตสั้นลงเพราะมันชาร์จเยอะเกินในแบตใหม่ไม่จำเป็นต้องชาร์จเยอะขนาดนั้นSo the car is right now has a new battery. Yes. So okay, record everything. Yes, record no problem everything. Now. Yeah, no problems now. Ah, okay. Yeah. Okay. คือตอนนี้เซอร์วิสเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็กำลังเช็ดรถอยู่นะครับคือการดูแลรถการโปรเทคชั่นรถที่นี่เนี่ยแบบดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่สองคือแบบคุณภาพงานซ่อมที่นี่ฝีมือดีมากแล้วก็พูดถึงราคานะไม่แพงเลยจริงๆแล้วเซอร์วิสครั้งนี้ถือว่าไม่แพงก็ตอนนี้ก็เซอร์วิสรถเสร็จแล้วนะก็เขาจะเลื่อนรถออกแล้วก็เลยว่าจะปิดล้อเป็นคันนี้แล้วกันก็ให้ดูนะถึงความสวยดูขาโหแม่งพองชัวแบตหมดแม่งขาโดนท่อต้องไปวัดไหนอีกเนี่ยไปวัดเปล่าวัดก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับ subscribe เพื่อดูความสวยของผมอีกนะครับก็ไปละขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ